ณแม่ยืนอยู่ที่หน้าพระอวโรกิเตศวนโพธิสัตว์นะคะแล้วก็น้อมรับความเมตตาของพระองค์เข้ามาสู่หัวใจของเราเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงเรื่องหัวใจของโพธิสัตว์มากขึ้นเราจะเห็นว่าในพันกว่าปีที่ผ่านมาเราก็ยกย่องหัวใจของผู้ที่รับใช้สมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สิ่งที่เป็นมรดกต่อธรรมทายาทว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ถ้าถูกส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นโดยการกระทำของพวกเรานี่เองค่ะการปฏิบัติบูชาด้วยการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในทุกๆกาละของการส่งต่อมาเสมอเลยค่ะขอให้คุณเดินทางถักโลกได้ธรรมมีหัวใจของคุณที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมและอย่าลืมว่าเมื่อใดที่ท่านสงบเย็นคือช่วยตัวเองได้อย่าปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะนี่คือหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะเรามาเดินทางต่อไปเพื่อจะเห็นว่าใจของเราได้เข้าถึงสภาวธรรมแห่งการปรากฏขึ้นและดับลงจริงหรือไม่ในการเดินทางที่เห็นถึงการเกิดดับอย่างฉับพลันจะทำให้จิตของเราเข้าถึงพุทธะและเข้าใจคำว่านิพพานโดยการปฏิบัติที่ใจของเรานี่เองเย็นได้เมื่อไหร่เราก็ให้คนอื่นได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเมื่อนั้นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะในใจฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant